มได้ไปคัดคำพูดไฮไลท์มาจากบรรดานักการเมืองเมื่อวานนี้ซึ่งไปพบปากกับคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะนี่คืออีกช็อตหนึ่งซึ่งเป็นสีสันจากเมื่อวานนี้ที่เป็นมุมมองของนักการเมืองและพรรคการเมืองที่มีต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันหัวใจสำคัญปัญหาอยู่ที่ว่าคุณได้วางกฎระเบียบต่างๆมีขีดจำกัดเรื่องวันเวลามีข้อบังคับต่างๆมากมายให้ดำเนินการแต่หัวใจสำคัญก็คือคุณไม่ยกเลิกคำสั่งที่ให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้เพราะนั้นดีที่สุดก็คือคุณยกเลิกคำสั่งให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมและให้ปฏิบัติตามกฎหมายและให้เป็นไปตามการที่จะให้พรรคการเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการที่จะเข้ามาร่วมกันและปฏิรูปการเมืองเพราะนั้นคุณต้องเอื้ออำนวยให้ประชาชนสมาชิกพรรคการเมืองที่เขาเกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาทในการที่จะเข้ามาจัดการในเรื่องเหล่านี้ได้คสช.อย่าระแวงยกเลิกคำสั่งต่างๆและให้พรรคการเมืองเขา4ปีที่ผ่านมาพรรคการเมืองได้พยายามทำให้ทุกอย่างอยู่ในสภาวะที่ให้บ้านเมืองเดินไปได้อยู่แล้วถ้าเรื่องนี้ไม่เคลียร์มันก็ทำให้เกิดปัญหาว่าเออรัฐบาลคสช.เนี่ยมีอะไรที่มีเจตนาแอบแฝงหรือเปล่าอันนี้ท่านต้องตอบต่อสังคมถ้าท่านปล่อยสภาพไปแบบนี้มันก็จะเป็นปัญหาไม่มีจบสิ้นวันนี้ทั้งวันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะนั้นผมมีข้อเสนอเดียวที่สำคัญคุณเอื้ออำนวยให้ทุกอย่างให้ประชาชนเขาเข้ามามีส่วนร่วมในพรรคการเมืองให้มากที่สุดแล้วยกเลิกคำสั่งให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินการกับสมาชิกได้นี่เป็นหัวใจสำคัญที่จะแก้ปัญหาทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นครับคือถ้าคุณจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็ควรจะตัดสินใจไปนะฮะแต่ว่าไม่ใช่กลับไปกลับมาไม่ใช่จะเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวจะไม่ทำเหมือนกับคุณก็อยากให้มันเกิดความสับสนแบบเนี้ยนะฮะเพราะเหมือนที่สาเหตุหนึ่งที่ยังไม่กล้ามีการส่งมีความกลัวว่าจะมีข้อคอรหาว่าทางรัฐบาลหรือทางสมชต้องการจะยืนการเลือกตั้งก็แสดงว่าที่คุณทำกันมาเนี่ยมันก็เข้าข้อคอรหาที่เขาคิดอยู่สิถูกไหมฮะมันถึงไม่มีข้อยุติสิ้นสุดสักทีมันก็ทำให้สังคมสับสนอยู่ในขณะนี้พูดตามตรงขณะนี้1ถึง30เมษายนเนี่ยพวกผมต้องทำงานเต็มที่เพื่อหาทางให้2ล้าน5แสนคนเนี่ยเขายืนยันมาได้มากที่สุดนะครับผมไม่อย่างที่บอกนะผมไม่ติดใจเลยนะครับใน2ล้าน5แสนคนเนี่ยถ้าท่านใดเขาคิดว่าเขาไม่อยากเป็นสมาชิกพรรคแล้วอยากจะไปเป็นสมาชิกพรรคอื่นเนี่ยผมถือว่าเป็นสิทธิแต่ว่าสิ่งที่มันลำบากตอนนี้ก็คือว่ามันจะมีคนตั้งเยอะที่ไม่ทราบว่าต้องยืนยันนะครับแล้วเมื่อกี้ก็จะได้ยินนะครับว่าทางกกต.ก็บอกคสช.บอกว่าคุณสื่อสารถึงสมาชิกได้แต่คุณประชาสัมพันธ์ไม่ได้มันต่างกันตรงไหนครับก็ผมก็มีคำถามเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าคุณไปโฆษณาหนังสือพิมพ์ว่าให้มายืนยันเนี่ยไม่ได้ถือเป็นการประชาสัมพันธ์คุณไปติดป้ายไม่ได้คุณไปเรียกประชุมไม่ได้ครับเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมก็บอกว่าที่บอกไงครับว่าถ้ามีคนเขาอยากจะไปอยู่พรรคอื่นหรือไม่อยากจะเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยผมไม่ว่าแต่ว่าคนที่เขาไม่รู้คนที่เขารู้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไม่ได้รับความสะดวกในการทำตรงนี้ครับตรงนี้ผมว่ามันไม่เป็นธรรมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามคลิปของรายการ The Daily Dose ทาง YouTube Channel ของ Voice TV นะครับติดตามชมกันได้ทุกๆวันจะมีคลิปของรายการ The Daily Doseในลิงก์ที่ปรากฏอยู่ด้านล่างของจอนะครับซึ่งเป็นลิงก์ของ YouTube Channel ของ Voice TV ติดตามรายการ The Daily Dose กันได้